สวัสดีครับพี่น้องมาดูเคอร์ซอนนรกมันคืออะไรหลังจากที่รัสเซียมันเพ่นกระเจิงไปฝั่งทิศตะวันออกพี่น้องชาวบ้านประชาชนพลเมืองข้าราชการก็ไปสำรวจตรวจตาฝั่งทิศตะวันตกพี่น้องนี่คือสภาพที่เราเห็นเป็นที่อยู่ของทหารรัสเซียจะเรียกว่าทหารรัสเซียก็ไม่ถูกนะพี่น้องเรียกว่าออกไอ้พวกปีศาจตัวร้ายเลยพี่น้องที่ว่าออกคือพวกตัวไม่ดีดูสภาพที่อยู่เลยพี่น้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของยูเครนเข้ามาตรวจจนเขาตกตะลึงพี่น้องว่าเอ้ยมันอยู่ได้ไงวะมันอยู่ได้ไงมันไม่ได้ไปขุดหลุมเพาะอยู่นะพี่น้องกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มพวกหัวหน้านี่คือสภาพห้องนอนที่อยู่พี่น้องไปออกไปลบมันยังมีห้องนอนอีกหรือมีพี่น้องมันไปไล่ชาวบ้านออกแล้วมันก็นี่แหละสภาพที่เราเห็นเนี่ยคือนรกชัดๆห้องน้ำที่บ้านยังสะอาดกว่านี้เลยพี่น้องนี่คือที่อยู่นะพี่น้องเขาบอกว่าหนาวลบ25องศาแล้วมันอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ใช่ไหมพี่น้องนี่แหละคือพวกสถานที่ที่อยู่มันยึดเอาบ้านเรือนของประชาชนคนจังหวัดเคอร์ซอนฝั่งที่ตะวันตกอะพี่น้องที่เราเห็นเนี่ยสภาพแบบนี้เลยมันไม่ใช่ค่ายทหารนะพี่น้องมันไม่ใช่หลุมเพาะนะยึดเอาบ้านของชาวบ้านเลยนะตามหลักแล้วแต่โบราณกาลมาแล้วเวลาทำศึกสงครามก็จะไม่มาพักที่บ้านเรือนของประชาชนนะก็จะพักที่สนามรบนะพี่น้องเช็คดูประวัติได้ว่าไปตั้งค่ายที่โน่นที่นั่นที่นี่อยุธยาก็ดีพี่น้องไม่มีการไปตั้งค่ายที่บ้านเรือนของประชาชนนะดูดีๆไม่มีตั้งค่ายที่บ้านเรือนของประชาชนมีแต่ปล้นสะดมวัวควายของชาวบ้านระหว่างทำศึกสงครามสมัยฮงชาวดีมาที่อยุธยาเคยบันทึกไว้พี่น้องว่าระหว่างเส้นทางที่ผ่านมามันจะปนวัวปนควายปนข้าวเปลือกปนข้าวสารปนมันทุกอย่างพี่น้องเป็นเสบียงแต่ว่าที่นี่แปลกว่าโบราณกาลพี่น้องยึดเอาบ้านเลยที่เราเห็นทั้งหมดนี่คือที่อยู่นะพี่น้องที่อยู่ช่วงที่มันมาอยู่ที่เคอร์ซอนนะโคตรสกปรกหรือไม่ใช่หรือมั่วชั่วจริงไหมนี่แหละพี่น้องสร้างความเดือดร้อนป่าเถื่อนทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารแบบทันทีทันใจนะพี่น้องว่ารัสเซียกับผู้นำรัสเซียกับคนรัสเซียเนี่ยทหารพวกที่มาลุกรานชาวยูเครนเนี่ยคุณภาพจิตใจต่ำอะพี่น้องสกปรกมากเลยดูจากสถานที่อยู่แล้วไม่น่าเชื่อว่าโลกทั้งโลกจะหลงเชื่อว่าเขาเป็นคนเบอร์สองไม่น่าเชื่อนะพี่น้องคุณภาพเบอร์สองเป็นแบบนี้หรือต้องไปปล้นบ้านเรือนของชาวบ้านใช่ไหมไปยึดเอาที่อยู่ที่อาศัยของชาวบ้านไม่ใช่นะเจ้าของบ้านเขาเพ่นตั้งแต่ลูกปืนลูกระเบิดมันลงวันแรกก็พี่น้องใครจะอยู่ใช่ไหมไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเขายังอยู่หรือไม่แปดเดือนนะพี่น้องคิดว่าจะอยู่คิดว่าจะมีชีวิตรอดไหมน่าสงสารนะพี่น้องคนที่เป็นเจ้าของบ้านกว่าจะสร้างบ้านสร้างเรือนได้ขนาดนี้มันไม่ใช่หายใจทีเดียวออกมาเป็นบ้านเลยไม่ใช่นะน้ำพักน้ำแรงเท่าไหร่ถ้าเป็นเกษตรกรต้องใช้เวลากี่ปี2ปี3ปีบางคนก็7ปีนะถึงสร้างบ้านเสร็จเว้นแต่ว่าบางคนที่เขามีมรดกตกทอดพ่อแม่เขาให้มาอันนั้นก็ไม่ว่ากันเขาอาจจะสร้างบ้านให้เสร็จภายใน1ปีใช่ไหมแต่พูดถึงประชาชนพลเมืองทั่วไปเนี่ยเอาชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะสร้างบ้านไม่ใช่ของง่ายนะพี่น้องใช้เวลาหลายปีมากเลยนะอย่างของผมนี่ก็หลายปีอยู่นะปีนี้ได้เสาปีหน้าได้กระเบื้องปีถัดไปได้ประตูปีถัดไปได้หน้าต่างผมยอมรับว่าผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมสร้างทีเดียวเสร็จเลยนะทยอยสร้างเริ่มต้นเลยก็ซื้อที่ไม่ใหญ่เล็กๆจากนั้นก็สั่งดินทรายทั่วไปนี่แหละเอาไปถมให้มันสูงได้ระดับจากนั้นก็เป็นเสาเป็นกระเบื้องเป็นปูนเป็นอิฐเป็นดินเป็นหินค่อยๆทยอยสร้างพี่น้องพูดถึงว่าคนที่เขาจะสร้างบ้านสร้างเรือนมันไม่ใช่เวลาน้อยนิดนะพี่น้องไม่ใช่ว่าหายใจทีเดียวเป็นบ้านเลยไม่ใช่ใช้เวลาเนิ่นนานมากแต่ที่พามาดูตอนนี้คือที่อยู่ของพวกหัวหน้าพี่น้องพวกที่เป็นหัวหน้าจะเรียกว่าหัวหน้าน่าเกลียดเลยเนาะดูสภาพบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน
ขาบอกว่ามันมาอยู่ได้ยังไงลบติดลบนะพี่น้องติดลบ25องศานะติดลบ25องศามันขนาดไหนตู้เย็นนะพี่น้องตู้เย็นที่อยู่ในบ้านเราช่องฟิตช่องแช่แข็งติดลบ18นะติดลบ18นะแต่ตัวนี้มันติดลบ25เอ้าถ้าติดลบ25ทำไมไม่เป็นก้อนดินทำไมไม่เป็นน้ำแข็งใช่ไหมพี่น้องมันมีอากาศและอันมันมีอากาศถ่ายเทนะพี่น้องการที่จะจับตัวเป็นกงเป็นก้อนก็คงจะมันมีลมระบายมีอากาศระบายแต่พูดถึงว่าวัดองศาจากเครื่องวัดนะเขาวัดได้25องศาเขาวัดได้ติดลบ25พี่น้องหนักกว่าช่องฟิตในตู้เย็นนะพี่น้องยิ่งฤดูนี้เป็นฤดูหนาวด้วยเนาะก็หนาวน่าดูสภาพที่อยู่ที่เห็นเราก็สภาพที่อยู่ของพวกออกพวกรัสเซียพวกตัวปีศาจนี่แหละพี่น้องมันมาอยู่แบบนี้ไปอยู่ตรงไหนก็จะบอกว่าชิบหายก็เป็นคำที่รุนแรงนะพี่น้องมันก็เหมือนกับคำที่พูดไปเมื่อกี้ต้องขออภัยนะเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนสร้างความเดือดร้อนขมขื่นให้คนที่นั่นก็ถือว่าแย่พี่น้องรับไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ทำสงครามนะพี่น้องเราไม่รู้เลยนะว่าคนรัสเซียเนี่ยนิสัยใจคอจะเป็นเช่นไรใช่ไหมรัสเซียไปบุกยึดยูเครนทำให้เราได้รับรู้ทราบว่าสภาพจิตใจคุณภาพของเบอร์สองเป็นเรื่องที่แหกตาชาวโลกมาเนิ่นนานพี่น้องคนเรามันต้องวัดดูอย่างที่เคยเล่าพี่น้องว่าจะวัดให้ดูจะดูวัดให้ดูฐานจะดูสมภารให้ดูเนนน้อยก็หมายถึงว่าอยากจะดูวัดสะอาดสะอ้านไหมไม่ต้องไปพิจารณาอื่นไกลก็บอกให้ดูที่ห้องน้ำห้องน้ำก็คือฐานอยากจะดูสมภารให้ดูเด่นน้อยก็หมายถึงว่าอยากจะรู้ว่าเจ้าวาดเป็นคนมีศีลธรรมอันดีงามหรือไม่ก็ดูที่สมณเณรถ้าสมณเณรปฏิบัติประพฤติโตเรียบร้อยก็เรียกว่านั่นแหละคือเจ้าวาดก็ต้องทำตัวดีด้วยเขาต้องบอกว่าจะดูวัดให้ดูฐานจะดูสมภารให้ดูเด่นน้อยก็มาจากตรงนี้เลยถ้าอยากจะรู้จักนิสัยใจคอของผู้นำรัสเซียก็ดูนี่แหละการกระทำของทหารรัสเซียนี่แหละมันบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอของผู้นำอันนี้คือสภาพทั่วไปด้านนอกพี่น้องนี่คือที่อยู่ของเขานะอันนี้ก็คือถูกบอมนะเพราะว่ามีขีปนาวุธฝั่งยูเครนเขาก็ซัดมาเหมือนกันก่อนวันที่10พฤศจิกายนต่างคนต่างซัดไปซัดมารัสเซียมันไปแล้วพี่น้องมันเพ่นแนบเลยบางคนไปมันก็ไม่บอกกันด้วยนี่คือหลุมเพาะพี่น้องสภาพเคอร์ซอนฝั่งทิศตะวันตกมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยพี่น้องคนยูเครนก็ต้องรับบทบาทที่ทุกข์ระทมขมขื่นอีกนานนะพี่น้องกว่าจะฟื้นตัวกลับมาสภาพปกติได้นะทั้งหมดนี้ก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของพวกลูกหลานนะพี่น้องที่เคอร์ซอนฝั่งทิศตะวันตกคลิปนี้สวัสดีครับ